โยสวัสดีครับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับวันนี้เราจะเรียนคณิตศาสตร์ในเรื่องการหารนะครับซึ่งนำมาจากสสวท.เล่ม2บทที่8นะครับว่าด้วยเรื่องการหารที่มีเศษนะครับตัวตั้งเนี่ยจะเป็น2หลักแล้วก็ตัวหารเราใช้ตัวหารแค่1หลักนะครับแล้วผลหารที่ได้จะมี2หลักโยโย สวัสดีครับนักเรียนเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับเราจะใช้วิธีการหาผลหารโดยใช้การหารยาวเป็นหลักนะครับคุณครูก็จะพูดช้าคุณครูจะสอนในวิธีที่คุณครูเคยใช้มาแล้วมันได้ผลดีนะครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับข้อ1นะครับ48หารด้วย3เท่ากับเท่าไหร่นะครับ48เราจะเรียกว่านะครับเราจะเรียกว่าตัวตั้งนะครับตัวตั้งแล้ว3เนี่ยเราจะเรียกว่าตัวหารนะครับ3จะเรียกว่าตัวหารส่วนตรงนี้ก็คือเครื่องหมายหารนะครับแล้วผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยเราก็จะเรียกว่าผลหารนะครับทีนี้การหารยาวนะครับเราก็จะใช้เลข3เนี่ยมันก็คือตัวหารใช่ไหมครับก็อยู่ตรงนี้นะครับตัวตั้งก็อยู่ตรงนี้นะครับตัวตั้งก็อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือตัวตั้งแล้วผลหารเนี่ยผลหารเนี่ยมันก็จะอยู่ข้างบนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเขียนนะครับอยู่ข้างบนบริเวณนี้นะครับอยู่ข้างบนบริเวณนี้นะครับทีนี้3นะครับเรามาเรียนรู้สุคูณกันก่อนนะครับสุคูณ3 1 3นะครับ3 2 6พูดสั้นๆนะครับก็คือ3คูณ2ได้6นะครับแล้วก็3คูณ3ก็ได้9นะครับคุณครูก้มหน้าก็คือคุณครูกำลังเขียนกระดานนะครับ3คูณ4 12 3คูณ5 15 3คูณ6 18นะครับ3หาร4ก็คือเอา3คูณอะไร3คูณอะไรได้ไม่เกิน4นะครับ3คูณ1ไม่เกิน4 3คูณ2เกิน4ก็ไม่เอานะครับเราก็ไม่เอาอันนี้เกินก็ไม่เอานะครับเราเอาแค่อันที่ไม่เกินนะครับอันที่ใกล้เคียงกับ4 3 1 3เราก็เขียนผลนี่นะครับผลหารไว้ข้างบนก็คือ3 1 3นะครับ3คูณ1ได้3เราก็เขียนนี่ไว้ข้างล่างครับ3คูณ1ได้3นะครับผลลัพธ์จากการที่เอา3คูณ1แล้วได้3ก็เขียนไว้ข้างล่างนะครับเสร็จแล้วนะครับนักเรียนก็ลบออกนะครับ4ลบ3ก็เหลือ1นะครับ3หาร1ได้ไหมคำตอบก็คือมันไม่ได้เพราะว่า1มันน้อยกว่า3มันก็เลยหารไม่ได้นะครับ1น้อยกว่า3ก็เลยหารไม่ได้แล้วทำอย่างไรต่อไปล่ะอย่างนี้นี่เองเราก็ต้องดึง8ลงมานะครับดึง8ลงมาเสร็จแล้ว3หาร18ได้ไหมได้ได้หมดนะครับถ้าสดชื่นนะครับ3หาร18ได้นะครับเพราะว่า18มันเยอะกว่า3ถ้า18มันน้อยกว่า3ก็หารไม่ได้อันนี้18มันเยอะกว่า3นะครับพอมันเยอะกว่าแล้วนักเรียนก็มาดูตรงนี้นะครับนักเรียนก็มาดูตรงบริเวณนี้นะครับคุณครูก็ลบตรงนี้ออก3หาร18ได้เท่าไหร่3คูณ5ได้15 3คูณ6 18นักเรียนดูตรงนี้นะครับ18หมายความว่า3หาร18 3หาร18เนี่ยมันจะได้6นะครับมันจะได้6เราก็ใส่6ตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็เป็น18นะครับผลลัพธ์ที่ได้มันก็เหลือ00นะครับนี่คือการหารยาวนะครับผลหารที่ได้ก็คือ16คำตอบก็คือ16นะครับเดี๋ยวนักเรียนดูไปหลายๆข้อนักเรียนก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นเลยนะครับเรามาดูที่ข้อ2กันนะครับ2หาร98นะครับ2หาร98ได้เท่าไหร่นะครับเราหารแค่ตัวแรกก่อนนะครับสนใจแค่ตัวแรกก่อนนะครับ2หาร9ได้ไหมได้นะครับเพราะ9มันเยอะนะครับเอาใกล้เคียงกับ9 2 1 2 2 2 4 2 3 6
248 250อันนี้เกินเราไม่เอานะครับตัดไปก่อนก็คือเอา248 248นะครับนักเรียนดูนะครับ24แล้วก็มา8นะครับเสร็จแล้วทำยังไงต่อครับนักเรียนก็เอา9ตั้งแล้วก็เอา8ลบออกนะครับมันก็จะเหลือ1นะครับ2หาร1ได้ไหมไม่ได้นะครับแล้วเราก็จะทำอย่างนี้ต่อนะครับพอมันไม่ได้ปั๊บเราก็ดึงนะครับเราก็ดึง8ลงมาเลยนะครับดึง8ลงมานะครับดึง8ลงมามันก็กลายเป็น18นะครับ2หารอะไรได้18นะครับ2หาร18แล้วได้เท่าไหร่นะครับเราก็เอา2ไปคูณอะไรแล้วได้18นะครับก็คือตัวนั้นนะครับ2หาร18ได้เท่าไหร่เรามาดูนะครับ2 6 12คุณครูเขียนเพิ่มเติมนะครับ2 74 28 16นะครับ2 9 18นะครับนักเรียนดูนี่นะครับ2 9 18นะครับแสดงว่าอันนี้2ถ้าเกิดเราเอา18ตั้งแล้วก็เอา2หารมันก็จะเหลือ9นะครับ2 9 18 9ใส่ตรงนี้นะครับ2 9 18 18ก็ใส่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็นำมาลบกันนะครับ18ลบ18ก็เหลือ00เป็นอันว่าจบการหารนะครับผลหารก็ได้49นะครับเศษไม่มีนะครับเศษไม่มีเดี๋ยวเราจะเรียนเรื่องเศษอย่างละเอียดในตอนต่อๆไปนะครับถัดมานะครับข้อ3นะครับ92นะครับหารด้วย4นะครับ92หารด้วย4นะครับเราก็พิจารณาตัวแรกก่อนนะครับ4หาร9ได้ไหมได้นะครับเพราะว่า9นั้นมากกว่า4นะครับ4 1 4 4 2 8 4 3 12เราก็เอาตัวที่ใกล้เคียงก็คือตัวนี้นะครับ4 3 12มันเกินก็ไม่เอาตัวที่ใกล้เคียงกับ9มากที่สุดมันก็คือ4 2 8นั่นเองนะครับ4 2นะครับแล้วผลคูณ4คูณ2ก็คือ8นะครับเอา8มาใส่ข้างล่างนะครับนักเรียนทันไหมครับช้าๆนะครับคุณครูจะพูดช้าๆนะครับเสร็จแล้วก็เอามาทำอะไรกันครับเอามาลบกันสิจ้านะครับ9ลบ8ก็เหลือ1นะครับทีนี้เราก็ทำต่อไปเอา4หาร1ได้ไหมครับคำตอบก็คือไม่ได้เพราะว่ามัน1มันน้อยกว่า4นะครับไม่ได้เสร็จเราต้องดึงลงมานะครับดึง2ลงมาติ้งตองนะครับดึง2ลงมาทีเนี้ยจาก1แค่1เดียวนะครับมันก็กลายเป็น12เพราะว่า1ก็คือหลัก10นะครับ2ก็คือหลักหน่วยมันก็กลายเป็น12หลัก10กับหลักหน่วยมารวมกันหลัก10ก็คือ1หรือ10นั่นเองหลักหน่วยก็คือ2นะครับ10บวก2กลายเป็น12นะครับนักเรียนก็ดูว่า4คูณอะไรได้12นะครับนั่นแหละตัวนั้นแหละก็คือตัวที่เอา12ตั้งแล้วหารได้4ก็คือผลลัพธ์ก็คือตัวนั้นนะครับนักเรียนมาดู4 2 8 4 3 12นะครับผลลัพธ์ก็คือตัวนี้นะครับ4 3 12 4แล้วก็12ดังนั้นผลลัพธ์ก็คือ3นะครับ4 3 12คุณครูเขียนตารางการคูณมาก็ทราบว่านักเรียนเนี่ยสามารถทำได้อยู่แล้วแต่ว่าให้มันเข้าใจว่าโอ้มันสัมพันธ์กันอย่างนี้มันเชื่อมกันอย่างนี้นี่เองโย่นะครับดังนั้นเราก็ได้4 3 12นะครับเราก็ใส่3ไว้ตรงนี้12ไว้ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอามาลบจากของเดิมนะครับดังนั้น12ลบ12คำตอบก็คือ00นะครับอันนี้ก็คือไม่เหลือเศษตรงนี้นะครับถ้าเหลือเศษมันจะเป็น1เป็น2เป็นอะไรนะครับถ้าไม่เหลือมันก็จะเป็น00นะครับข้อนี้ก็ได้23พอดีไม่มีเศษนะครับซึ่งต่อมานะครับ18 80นะครับหารด้วย5นะครับ5อะไรได้ไม่เกิน515 52 10นะครับเอาที่มันไม่เกิน8นะครับก็ต้องเป็น515นะครับ515นะครับแล้วก็เอามาลบออก8ลบ5ก็เหลือ3 5หาร3ไม่ได้เพราะว่า3มันน้อยกว่านะครับเราก็ดึง0ลงมานะครับ
5อะไรได้30นะครับ5 4 20 5 5นะครับ25 5 6 30นะครับพอดีพอดีนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็น6นะครับ30แล้วก็ได้0 0นะครับเอามาลบกันดังนั้นอันนี้ก็ตอบ16โยโยเราก็มาถึงในช่วงสุดท้ายนะครับเราจะทำแบบหัด4ข้อนะครับนักเรียนก็ดูแล้วก็ฝึกฝนนะครับยิ่งฝึกมากยิ่งเก่งนะครับใน4ข้อนี้นะครับมันจะเป็นเรื่องประหลาดกว่าเมื่อกี้นิดหนึ่งนะครับก็คือหารแล้วมันก็จะมีเศษนะครับเรามาเริ่มที่ข้อ1กันเลยนะครับ3หาร49นะครับเอา49ตั้ง49ก็คือ49ก็คือตัวตั้งนะครับคุณครูเขียนไว้นี่ก่อนครับแล้วก็นะครับตัวหารก็คือ3นะครับแล้วก็ผลหารที่ได้ก็คือตัวนี้นะครับผลหารที่ได้ส่วนเศษนี่เดี๋ยวเราจะไปว่ากันอีกทีนะครับโอเคเราก็มาเริ่ม3หาร4ได้เท่าไหร่นะครับหารตัวแรกนี่ก่อนนะครับ3หาร4 3หาร4ก็คือเอา3คูณอะไรแล้วมันใกล้เคียงกับ4มากสุดก็3 1 3นะครับเท่านี้นะครับถ้า3 2 6มันเยอะไปมันเกินก็ไม่ได้เอา3 1 3 3คูณ1ได้3นะครับเขียน1ไว้ข้างบนเขียน3ไว้ข้างล่างนะครับเสร็จแล้วก็นำมาลบกับ4ก็เหลือ4ลบ3ก็เหลือ1นะครับ3หาร1ได้ไหม3หาร1ไม่ได้นะครับเพราะว่า1มันน้อยกว่า3ดังนั้นเราจะต้องเอาดึง9ลงมานะครับก็เป็น9 3คูณอะไรได้ใกล้เคียงกับ19นะครับเอาที่มันน้อยกว่าไม่เอาที่มันเยอะกว่านะครับ3คูณ5ได้15 3คูณ6 18 3คูณ7 21 21นี่มันเกินไม่เอาเราเอาตรงนี้นะครับเอา3คูณ6ก็พอ3 6 18ใส่6ไว้ที่นี่18นะครับผลคูณของ3กับ6 18ไว้ข้างล่างนะครับแล้วนำมาลบกันซึ่ง19ลบ18เหลือเศษ1นะครับอันนี้คือเศษ1นะครับในข้อต่อไปนี้ก็จะมีเศษนะครับเราเรียกว่าเศษ1นะครับทีนี้สรุปนะครับสรุปก็คืออันนี้ผลหารโอเคคำตอบก็คือ16นะครับ16คุณครูเขียนนี่ก่อนแล้วก็เศษนะครับเศษก็คือ1นะครับ16เศษ1ทีนี้เราก็มาเช็คโดยการตรวจคำตอบว่าคำตอบที่เราได้มันถูกต้องไหมนะครับคำตอบที่ได้ถูกต้องไหมโดยเอาตัวหารมาคูณกับผลหารตัวหารก็คืออะไรครับคือ3นะครับเอา3มาคูณคูณกับผลหารผลหารก็คือ16นะครับ16เราก็ใส่ลงไปนี่นะครับแล้วก็บวกเศษเข้าไป1นะครับดูซิว่ามันถ้าทำแล้วเนี่ยมันจะได้เป็นตัวตั้งนะครับมันก็คือถูกต้องครับโย่นะครับ3คูณ16ก็ได้3คูณ16นะครับคุณครูเขียนตรงนี้แล้วกันนะครับ3 6 18นะครับทด1 3 1 3ก็คือ48นะครับ48บวก1ก็เป็นบวกไปอีก1ก็กลายเป็น49นะครับดังนั้น49ก็คือผลตัวตั้งนะครับดังนั้นตัวตั้งมันเท่ากับโจทย์ข้อนี้จึงถูกต้องนะครับเดี๋ยวนักเรียนก็จะเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นนะครับเดี๋ยวคุณครูก็จะทำข้อต่อไปนะครับโอเคข้อต่อไป73หารด้วย2นะครับเราก็เอา2คูณอะไรแล้วได้ใกล้เคียงกับ7ไม่เอาเกิน7นะครับก็ต้อง2คูณ6นะครับเพราะว่า2คูณ2คูณ3ได้6ถ้าเกิด2คูณ4ได้8ไม่เอาเอา2คูณ3ได้6 2คูณ3ได้6นะครับก็เอา6มาเขียนตรงนี้แล้วก็ลบนะครับ7ลบ6ก็เหลือ1นะครับ2หาร1ไม่ได้เพราะว่า1มันน้อยกว่า2นะครับก็ดึง3ลงมานะครับดึง3ลงมา2คูณอะไรแล้วได้ใกล้เคียงกับ3 2คูณอะไรแล้วได้ใกล้เคียงกับ13นะครับก็ต้อง2คูณ5ได้10 2 6 12 2 7 14 14เกินก็ต้อง2คูณ6เอาอันนี้นะครับ2คูณ6เอาเลข6ไว้ตรงนี้นะครับอันนี้เป็น12นะครับแล้วเอามาลบกันก็เหลือเศษ1เหมือนกันนะครับคำตอบก็คือ36เศษ1นะครับเศษ1แล้วก็
ตรวจคำตอบนะครับเราก็ตรวจคำตอบเอาตัวหารตัวหารก็คือ2นะครับผลหารก็คือ36นะครับแล้วเศษก็คือ1นะครับอันนี้ก็คุณครูก็คิดตรงนี้ให้ดูแล้วกันนะครับ2คูณ6ก็ได้12 2 3 6ก็72แล้วก็บวก1ก็คือ73นะครับดังนั้นมันก็ถูกต้องนะครับโยสวัสดีครับนักเรียนก็เหลืออีก2ข้อเท่านั้นนะครับ7เอา33นะครับ33ก็คือนะครับตัวตั้ง7ก็คือตัวหารแล้วก็เราก็จะได้ผลหารแล้วก็เศษนะครับ7อะไรได้33 7คูณอะไรได้33นะครับคำตอบก็คือ7คูณ4 28 7คูณ5 35เอาที่มันน้อยกว่า33นะครับดังนั้นก็ต้องเป็น7คูณ4 28นะครับเอา28มาเขียนไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็33ลบด้วย28ก็เหลือเศษ5นะครับอันนี้คือคำตอบแล้วนะครับผลหารก็เป็น4แล้วก็เศษนะครับเศษก็คือ5นั่นเองนะครับเราตรวจคำตอบสักนิดนึงนะครับเอาตัวหารตัวหารก็คือ7นะครับเอาผลหารผลที่ได้ก็คือ4นะครับแล้วก็มาบวกกับเศษก็คือ5นะครับเราก็7คูณ4 28บวกเศษก็คือ5ก็คือ33นะครับมันก็คือได้เป็นตัวตั้งนะครับดังนั้นคำตอบ7 4เศษ5จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับโยข้อสุดท้ายนะครับ57 8นะครับ57ก็คือตัวตั้ง8ก็คือตัวหารนะครับ8คูณอะไรได้ใกล้เคียง57ก็คือ8คูณ6นะครับถ้า8คูณ8 64อันนี้มันเกินเราไม่เอานะครับเราเอาตัวนี้นะครับ8คูณ7 56 8 7 56ใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็นำมาลบกันนะครับ57ลบ56ก็เหลือเศษ1นะครับคำตอบก็คือ7แล้วก็เศษนะครับ1นะครับตรวจคำตอบนะครับเอาตัวหารตัวหารก็คือ8เอาผลหารก็คือ7แล้วก็เอาเศษบวกด้วยเศษนะครับเป็นขั้นตอนสุดท้าย8 7 56 56บวก1ก็เป็น57นะครับอันนี้ก็กลายเป็นอะไรครับกลายเป็นตัวตั้งแสดงเหมือนกับที่โจทย์ให้มาแสดงว่าข้อนี้คำตอบก็คือ7เศษ1นั้นคือคำตอบที่ถูกต้องนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับนักเรียนครับพบกันใหม่ได้ในวิดีโอชุดถัดไปนะครับสวัสดีครับ And now it's time to say goodbye. Hopefully the lesson is helpful for your understanding. And do not forget to press like, share and subscribe. See you in the next video. Thank you. Bye.